รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกเช้าฟอดูหมอลักษ์รุ่นทางไทยรัฐทีวีวันนี้คุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสในวันคนทุกคนผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและที่สำคัญมหามงคลอีกประการหนึ่งก็คือการได้เข้าไปสักการะพระพุทธปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์ในพระโบสถ์วัดนี้เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญที่อยู่นอกกรุงรัตนโกสินทร์นอกเขตเมืองหลวงเพราะฉะนั้นพระโบสถ์นี้มีความสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์ในพระราชศรัทธามาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นวันนี้ผมจะนำแฟนรายการหมอลักษ์เบิกรุ่นได้ทำข้าวบูชาสักการะเพื่อเป็นมงคลติดตามผมมาเลยครับเบิกเนตเบิกรุ่นเบิกเลิกเบิกใช้เปิดเทรัฐทีวีจะเบิกเงินได้สมใจดูหมอลักษ์เบิกอรุณชีวิตผมอยู่ในเขตเราจะเรียกว่าเป็นเขตพุทธาวาสก็ได้นะครับพระโบสถ์ถือว่าเป็นพุทธาวาสอย่างหนึ่งในวัดต่างๆจะมีเขตพุทธาวาสกับสังฆาวถ้าเป็นพุทธวาสให้เข้าใจว่าเป็นที่ของพระพุทธองค์ได้แก่พระโบสถ์หรือเป็นวิหารต่างๆเจดีย์ต่างๆเนี่ยเป็นเขตพุทธวาสถ้าเป็นเขตสังฆวาสก็คือที่อยู่ของกุฏิหมู่สงฆ์ต่างๆนะครับอยากจะชี้ทุกท่านได้รู้และมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ว่าถ้าเสมานะครับนะครับเป็นเสมาคู่เห็นไหมครับเสนาคู่มีสองด้านคู่เป็นเสมาที่กับวัดกับสัตว์ท่านเราจะมักสังเกตเห็นแบบนี้นะครับและพระประธานในพระโบสถ์นะครับไม่เหมือนที่อื่นแตกต่างจากที่อื่นทั้งสิ้นในประเทศนี้นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นเป็น Amazing ผมอ่ะนำคุณเข้ามาในพระโบสถ์ของวัดพระพุทธบาทอันนี้เป็นหัตถบาทก็คือส่วนของสงฆ์พอสงฆ์ไม่อยู่เนี่ยเราไม่ได้ขออนุญาตสงฆ์เนี่ยผมไม่กล้าขึ้นไปเหยียบย่ำหรือไปกราบจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นไปบนนี้ผมเป็นคนถือเรื่องอย่างนี้เพราะว่าสุภาพสตรีเหมือนกันเข้ามาเนี่ยถ้าสงฆ์ไม่อนุญาตหรือบุรุษเหมือนกันเนี่ยมันไม่สมควรนะครับเขาเรียกส่วนหัตถบาท ที่พระภิกษุสงฆ์ท่านได้นั่งได้ทำวัดสวดมนต์สิ่งหนึ่งที่สำคัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนคือพระประธานองค์กลางนะครับด้านหลังสุดเนี่ยบูรณะปิดทองใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นพระปางลำพึงครับที่อื่นเนี่ยเป็นพระปางอื่นหมดนะครับเป็นพระปางมาลวิชัยบ้างสมาธิบ้างคือหลวงพ่อพระประธานของพระโบสถ์ในทั่วประเทศเลยแต่พระประธานในพระโบสถ์ที่เป็นองค์ต้นอยู่หลังสุดนะครับเป็นพระปางลำพึงในยะว่าผู้สร้างวัดนี้แต่เริ่มต้นน่าจะเกิดวันศุกร์เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดในวันศุกร์ทั่วฟ้าเมืองไทยถ้าจะได้กราบพระที่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระประธานในพระโบสถ์ที่มีมาตั้งแต่อยุธยาตอนกลางก็คือมากราบหลวงพ่อพระพุทธปางลำพึงณพระโบสถ์วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีให้เป็นมงคลใครเกิดราศีพฤษภราศีตุลมีเทพพระศุกร์ดาวพระศุกร์เป็นดาวประจำตัวก็ต้องไหว้พระองค์นี้ไหว้พระศุกร์ไหว้พระปางลำพึงไหว้พระศุกร์แล้วร่มเย็นเป็นศุกร์ร่ำรวยและโชคดีฟันธงนี่คือความหมายเอาละครับผมก็เกิดราศีตุลไหว้เพื่อเปิดดวงไหว้เพื่อเปิดบารมีเพื่อเปิดมงคลเดี๋ยวผมจะนำบูชาสักการะไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับแฟนรายการทุกคนนะครับอย่าลืมอธิษฐานตั้งดวงจิตให้ดีจะได้เป็นมงคลจากไทยรัฐทีวีถึงทุกคนครับชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรโกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะอาติขอรัตนาบารมีของหลวงพ่อพระพุทธปางลำพึงและพระปฏิมาทุกๆพระองค์
คุณวิเศษในบุญกริยาแห่งพระคุณเจ้าที่ได้สวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมณพระโบสถ์แห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสาธุขออนุโมทนาจงมาสวมกายข้าพเจ้าด้วยมงคลบุญกริยาในทุกสถานจงมาเป็นกำลังดวงจิตกำลังกายกำลังใจของข้าพเจ้าให้ประกอบกิจในสิ่งใดจากนี้เป็นต้นไปด้วยความชอบธรรมจงน้อมนำมาถึงความสำเร็จในทุกประการให้เกิดธรรมปัญญาให้เกิดสติปัญญาให้เกิดการงานที่รุ่งโรจน์และความเจริญก้าวหน้าด้วยวิริยะอุตสาหะนำพาแก่แหวนเงินทองไหลมาเทมาเป็นมงคลแก่ตนเป็นมงคลแก่ครอบครัวเป็นมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญพระพุทธรูปองค์หลังสุดนะครับเป็นพระพุทธประธานณที่แห่งนี้เนี่ยผ้าเนี่ยได้ปิดเอาไว้นะครับก็ห่มผ้าปิดไว้เป็นพระพุทธปางลำพึงเห็นไหมครับองค์หลังสุดเนี่ยนะครับที่เป็นหลวงพ่อดำนะครับเนี่ยองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับปางลำพึงนะครับก็ได้ห่มผ้าเอาไว้นะครับสาธุขอมงคลทั้งหลายจงสำเร็จแก่ท่านที่เกิดในวันศุกร์ท่านที่เกิดในราศีพฤษภและราศีตุลที่มีเทพพระศุกร์ดาวพระศุกร์เป็นดาวประจำตัวเมื่อมาไหว้หลวงพ่อองค์นี้บูชาสักการะด้วยศรัทธายินดีจงร่ำรวยโชคดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เถิดบริเวณถนนเส้นนี้นะครับไม่ใช่แค่คนสระบุรีคนจากทุกทิศเลยมาเหมือนกับพิธีในการชักพระที่วัดไหลคือพระศรีอานเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพาไปดูพิธีชักพระที่วัดไหลพระศรีอานเมืองลพบุรีคนเต็มไปหมดเลยมาจากทั่วโลกและหลายประเทศเพราะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นภูเขาจึงมีดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าดอกหงส์เขาก็จะนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลเห็นไหมครับนั่นคือภาพบรรยากาศก็นี่คือเรื่องที่ผมอยากเล่าให้ทุกคนได้ทราบว่าประเพณีอย่างนี้มีแล้วก็ชัดเจนที่สุดไม่มีที่ไหนมีอ่ะต้องที่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจะเป็นมหามงคลนะครับที่ทุกคนจะต้องหาโอกาสมาบูชาสักการะเบิกโรงเบิกเลิกเบิกชัยเปิดเทวรัฐทีวีจะเบิกเงินได้สมใจดูหมอลักเบิกอรุณชีวิตคุณจะโชคดีสุขเสริมความทุกข์อันเกิดจากการดำเนินไปของชีวิตเป็นไปตามโลกธรรม8มีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภมียศก็ต้องมีเสื่อมยศมีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์มีคนสรรเสริญยกย่องเชิดชูชื่นชมก็ต้องมีคนอินทาเป็นปกติของโลกนี้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นมงคลในยามที่เราได้รับสิ่งที่เป็นอัปมงคลในทางโลกธรรม8ในทางเสียเสื่อมยศเสื่อมลาภทุกคนอินทาไม่สบายใจการค้าติดขัดหาโอกาสมาที่วัดแล้วมาบูชาสักการะไหว้สักการะในสิ่งที่เป็นมงคลให้เป็นมงคลศรัทธาเป็นมงคลใจเป็นมงคลในการอ่อนน้อมเป็นมงคลบุญปฏิหารมีแน่เอาละครับอย่าลืมทุกเช้าเฝ้าดูหมอลักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานฟันธงวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับภูริพัฒน์